ถ้าคุณอยากขายสินค้าดีห้ามทำา2ส,สิ่งนี้เด็ดขาดครับคือ 1. ขายแต่สินค้าเท่านั้นผมอยากจะบอกว่าคุณรู้ไหมครับว่าคนทั่วไปไม่ชอบดูโฆษณาดังนั้นคุณอย่าพยายามยิงแอดหรือโฆษณาไปเพื่อคุณจะขายของคุณอย่าคิดว่าการทำการะลาษออนไลน์ในวันนี้มันง่ายแล้วในอนาคตมันจะง่าย ไม่เป็นแบบนั้นครับที่อเมริกาตอนนี้นะครับคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์คนที่ขายของออนไลน์นะครับไม่สามารถขายสินค้าได้ประมาณ89ก็คือพูดง่ายคือมีคน89ที่ขาดทุนนั่นเองถ้าคุณยังพยายามจะขายสินค้าโดยการยัดเยียดสินค้าให้ผู้คนอยู่ต่อไปสินค้าของคุณจะไม่ได้ถูกขายเลยหรือไม่มีใครซื้อเลยครับแล้วอเมริกาเป็นแบบนั้นเมืองไทยก็จะเป็นแบบนั้นในอนาคตเช่นกันครับ2คือ อย่าให้คนอื่นทําการตลาดแทนคุณเด็ดขาดถ้าคุณฟังผมอยู่คุณเป็นเจ้าของแบรนด์คุณเป็นเจ้าของสินค้าคุณเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่คุณลองสังเกตดูดีๆนะครับว่าในปัจจุบันนี้ถ้าคุณนะครับปล่อยให้เอเจนซี่ทำการตลาดกำไรส่วนหนึ่งของเอเจนซี่เอเจนซี่ต้องเก็บไว้แล้วเขาไปทำการตลาดมันจะได้แค่ส่วนเดียวเท่านั้นครับ ในการที่คุณจะได้คุณภาพเต็มๆของคนที่มานําเสนอสินค้าให้คุณหรือคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ดังนั้นให้คุณทําการตลาดด้วยตัวคุณเองถ้าคุณทําได้เพราะว่ามันจะช่วยประหยัดต้นทุนส่วนนี้ให้คุณอะ มหาศาลเลยแล้วมันจะกลายเป็นกําไรของคุณอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่มีใครรู้จักสินค้าของคุณดีเท่าคุณไม่มีใครรู้จักบริการของคุณดีเท่าคุณไม่มีใครรู้จักแบรนด์ของคุณเอกลักษณ์ของแบรนด์ของคุณเท่าคุณถ้าคุณให้คนอื่นที่เป็นออร์แกไนเซอร์มาทําการตลาดแทนคุณทั้งหมดเลยตัดสินใจทุกอย่างหมดเลยแล้วคุณไม่ได้เป็นคนตัดสินใจเองผลสุดท้ายคือคุณจะสูญเสียเงินไปกับการตลาดมหาศาลแล้วคิดเป็น ต้นทุนต่อกำไรที่ได้มามันไม่คุ้มค่าครับดังนั้นจงตัดสินใจหรือให้ความสำคัญกับการตลาดในรายละเอียดด้วยตัวคุณเองครับถ้าคุณอยากขายสินค้าดีนะครับให้คุณทำการตลาดที่ได้กำไรเท่านั้นครับการตลาดที่ออกไปดูสวยงามแต่ไม่ได้กำไรคุณอย่าทำครับไม่งั้นคุณก็จะเหมือนเอาตำน้ำพริกละลายไม่น้ำครับจงขายสินค้าที่สร้างคุณค่ากับผู้คนครับ ไม่ใช้ขายเฉพาะตัว Product ์อย่างเดียวจงมีส่วนร่วมในการทําการตลาดนี่คือ2ข้อที่ผมฝากไว้ครับแต่สำหรับคุที่ยังไม่เข้าใจเรื่องการตลาดนะครับเพิ่งสืบทอดนะครับกิจาการหรือเพิ่งทําแบรนด์ขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าช่วงนี้การทําธุรกิจมันทำยากนะผมแนะนําว่าคุณน่าจะต้องเรียนรู้สิ่งนี้เพิ่มเติมครับ คุณอยากจะมาเรียนกับผม p r i v a t e coaching ที่นครสวรรค์ก็ได้หรือคุณไปเรียนกับอาจารย์มาดิตอึ้งรังสีที่กรุงเทพก็ได้ครับผมไม่ได้ซีเรียสครับแต่ผมอยากให้คนไทยเก่งขึ้นแล้วไม่อยากให้แบรนด์ต่างๆของคนไทยเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาต้องหายไปเพียงเพราะว่าไม่เข้าใจ2ข้อนี้ครับรักทุกคนนะครับอยากให้ทุกคนทําธุรกิจได้เติบโตเติบโต,ต,บโตแล้วก็เติบโต สู้กับประเทศอื่นๆได้ครับสวัสดีครับผมหมอทีมนะครับมีภารกิจที่อยากจะให้สุขภาพคนไทยเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วผมสังเกตเห็นเลยว่าถ้าเมาื่อไรก็ตามคนไทยมีปัญหาเรื่องการเงินและมีปัญหาเรื่องความคิด ความเครียดเหล่านี้จะส่งผลทําให้สุขภาพแย่ลงดังนั้นผมจึงพูดเรื่องพัฒนาชีวิตและพูดเรื่องการพัฒนาให้คนไทยสามารถท,ทําธุรกิจส่วนตัวควบคู่กับงานประจําได้ด้วยครับดังนั้นใครชอบคลิปนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ได้ผมไม่มีลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นผมอยากขออย่างเดียวคือให้ความรู้เหล่านี้ถึงคนไทยมากขึ้นแล้วส่งผลนําให้คนไทยเนี่ยเครียดน้อยลง